อาจากอดีตนายกสลับมาดูภารกิจของนายกคนปัจจุบันกันบ้างคุณเศรษฐาทวีสินนะคะช่วงนี้ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจราชการไปติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆนะคะนายกลงไปในพื้นที่3จังหวัดค่ะมีทั้งจังหวัดนครพนมสกลนครอุดรราชธานีนะคะก็จะไปช่วงวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ไปดูจุดแรกที่นายกลงพื้นที่ไปนะคะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมคือสถานที่จุดนี้เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามค่ะก็จะมีสมาชิกสมาคมไทยเวียดนามนะคะแต่งชุดอ่าวหยายลวดลายสวยลวดลายสวยงามมากมาให้การต้อนรับนายกเศรษฐาด้วยนะคะมีบรรยากาศแล้วก็มีการไปสักการะรูปเหมือนโฮจิมินห์ไปทำกิจกรรมปลูกต้นกันเกลานะคะต้นกันเกลาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อเป็นที่ระลึกนี่นะคะนี่จากนั้นก็ไปประชุมต่อนะคะในประเด็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามช่วงหนึ่งนายกกล่าวว่าจังหวัดนครพนมมีความได้เปรียบเพราะว่ามีความพร้อมครบถ้วนเป็นความหวังของรัฐบาลนี้การลงพื้นที่มาในครั้งนี้ต้องการที่จะมาดูศักยภาพหากทำให้ประเทศอาเซียนสามารถเชื่อมต่อทำวีซ่าให้เข้าออกได้ทุกประเทศในแถบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้หลายมิติค่ะจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดเมืองรองหลักซึ่งทางท่านสสเองนะครับท่านภูมิภาคเองก็พยายามผลักดันให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยตลอดนะครับก็หวังว่าวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้ถ้าเกิดเรื่องของการที่เราสนับสนุนให้นครพนมเป็นเมืองรองเป็นท่องเที่ยวที่มีเชิงวัฒนธรรมได้อย่างสูงขึ้นเนี่ยก็จะยกระดับของสนามบินให้เป็นสนามบินอินเตอร์ได้ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวเวียดนามนะครับบินเข้ามาในที่นี้ได้อีกนะครับเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลทางด้านการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าโรงแรมอาหารซึ่งจังหวัดนี้ผมเข้าใจว่ามีความพร้อมมากจังหวัดที่เป็นเมืองรองถ้าดึงเอาจุดเด่นขึ้นมาอย่างวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายนะคะก็จะทำให้สนามบินกลายเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆได้จากนั้นนายกลงพื้นที่ต่อนะคะไปที่ด่านศุลกากรจังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ไปติดตามสถานการณ์นำเข้าส่งออกพื้นที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนายกได้แสดงความห่วงใยหลังจากรับฟังรายงานจากธนารักษ์พื้นที่นครพนมเรื่องการจัดทำสัญญาเช่าพิเศษกับบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปี2562แล้วแต่ว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19ก็ทำให้ทางบริษัทได้มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องนายกบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้ยกเลิกสัญญาไปเลยแล้วไปหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแทนคือไม่งั้นมันก็จะค้างคาอยู่แบบนี้ส่วนเรื่องหนี้ที่ค้างชำระนายกบอกไม่ใช่ปัญหาเลยอยากให้เกิดการลงทุนในโครงการต่างๆในนครพนมมากกว่าจากนั้นค่ะเดินทางต่อไปที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนครพนมไปหารือพัฒนาแก้ไขปัญหาของจังหวัดนครพนมต่อนะคะพอหลังจากประชุมเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นนายกเปลี่ยนชุดใหม่นะคะใส่เสื้อผ้าฝ้ายสีม่วงสีโคตรบูนนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองของจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งท่านไปเป็นประธานในพิธีนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมค่ะเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเลยนะคะพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของดีประจำ12อำเภอการแสดงลำพูไทยชมสินค้าโอท็อปจากอำเภอต่างๆแล้วก็ผ้าฝ้ายย้อมครามที่อำเภอนาว่าที่นี่ก็เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมด้วยนะคะมีการจัดนิทรรศการพระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุประจำวันพฤหัสที่เป็นวันเกิดของท่านนายกด้วยค่ะ